กมจากลีโอสเตเดียมนะครับคู่นี้นัดแรกที่เจอกันที่บ้านของบุรีรัมย์เนี่ยบุรีรัมย์ชนะ 2-0 นะครับประกาศลุยก่อนครับของทางบุรีรัมย์นะครับจังหวะของบรูโน่ให้แล้วขยับนะครับแล้วดูบรูโน่สับไปอีกซ้ายตรงนี้ครับมาบอลหลุดกรอบ3นาทีแรกครับคือจังหวะนี้ต่อบอลกันได้สวยนะฮะแล้วแหมมันถากเสาไปนิดเดียวเองวันเล่ตรงนี้ครับจังหวะของมาโกลาสตอบโต้มาบ้างครับแต่ลูกฟรีคิกโคเซ่เมน่าได้มงที่เสาแรกแต่ว่าบอลเชิดข้ามผ่านครับน่าจะกดบอลได้ดีกว่านี้นะครับฟรีคิกของกรกฎครับศิวรักษ์เห็นเลยครับคว้าบอลเอาไว้ได้จังหวะซ้ายของเบียชาติถามพันครับบอลเชิดข้ามค่ะไปไหนไกลมาเข้าทางของบรูโน่เต็มข้อแต่ว่าก็ยังโด่งอยู่ครับ50อันดาวินจิ้มให้ไปเดาเขาได้เอาไปเดาเขาเปิดยาวยาวปาติโยทันได้ควบแล้วก็เรียบร้อยรวบมาแล้วเบียดกันหน่อยนะยิงแล้วทุ่มยิงได้เร็วแต่ว่านริจวิกูเองก็ยืนได้ดีครับยังไม่ได้ยัง 0-0 อยู่ใช้ความแข็งแกร่งและความสามารถเพราะตัวล้วนๆเลยครับสปรินต์หนีซูบาร่าดูครับซูบาร่าเข้าไม่ได้ครับสุดบูโน่แล้วเท้าสองยิงเป็นนริจโอ้เป็นคนที่แต่ว่าตื่นตัวอยู่ต่อเวลาสุดเช้านะครับที่ได้ยินแถว2แต่ว่านริจเองก็สมาธิดีครับพอเกมอึดอัดเจาะในไม่ได้ต้องมีลูกยิงไกลมาช่วยแบบนี้ครับบุรีรัมย์โอ้โหสุชาววิ่งเข้ามาสับด้วยขวาแต่บอลไม่ได้หนีตัวไม่ได้ห่างตัวนริศมากนะครับเล่นสั้นกับภูริทัศน์ก้มหน้าแล้วไม่ได้รุนอะไรครับไปก็เจ้าถิ่นประสานปัดพุ่งมาครับจังหวะขึ้นเนี่ยครับลูกเก่งของชาตรีชิมทะเลทางของฝั่งปาติโยเล่นเองครับปาติโยเล่นไม่ล้ำขาครับหลุดเดียวมาแล้วกับปาติโยโดนเกี่ยวขาหน่อยโอ้จังหวะนี้ต้องดูครับว่าเลอันโดผู้สินพักใบแดงไล่เลโดดอสซานโตสออกไปครับโอ้โหที่มาคือการหลอกแบบไม่จำเป็นนะครับในแดนของบุรีรัมย์ครับเลอันโดต้องยอมนะครับโอ้โหเหลือ10คนครับบังกอกกลาสดูครับแล้วคาเบียปาติโยรู้ว่าเคซุสเบโดคาล้ำเลยจิ้มไปต่อเลยครับแล้วเขามีความเร็วอยู่แล้วครับสวิปมาตรงนี้ก็น่าคิดว่าถ้าดูเหลือ20นาทีชั้นเดียวนะครับจิรวัฒน์มังกรมจะปั่นตรงช่องที่เหมือนมีผู้เล่นของบุรีรัมย์ไปยืนตรงนั้นนะครับเพื่อจะบังสายตาของทางนฤทธิ์มิเชลนี่หัวทิ้งก่อนเลยมาใหม่ครับสุชาวคาเบียปาติโยปาติโยยิงไม่แรงเท่าไหร่กินนฤทธิ์ไม่ได้คราวนี้ก็ปูพรมมาเป็นชุดแล้วครับครับบุรีรัมย์คาเบียปาติโยนะครับมันดึงเข้าเหลี่ยมขวาแล้วยิงบอลไม่ได้หนีนะนิทวีคุณนะครับดูมุมหลังประตูครับเปิดพุ่งเข้ามาโดนดักไม่ได้โดยเบโลเข้าจังหวะ2ปาติโยเก็บได้เก็บแล้วให้วิญญาณกับนักเตะด้วยกันตรงนี้มาบนตัวเกมนะครับธีรเทพเกี่ยวแรงไปหน่อยเจอชิติพัฒน์คู่เซ็นเตอร์หม่งมาให้ครับโคเซ่ไปหน้าในย้อนกลับมาเล่นนะครับจากในกับหน้าผู้ช่วยยกธงนะครับเหมือนจะเป็นลูกหลอกนฤทธิ์ไม่หลงให้ครับจังหวะนี้มีลูกสูตรแปลกๆแต่นฤทธิ์สมาธิยังมั่นคงครับโอ้โหดูสูตรบางกอกกลาสก็งงเหมือนกันนะครับโอ้โหเจอสูตรนี้ของบุรีรัมย์ครับดูครับวิ่งมาแล้วทำท่ามองกันเฮ้ยแบบประมาณว่าทำไมนายไม่รู้กันกับเราอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหแต่ตัวที่3วิ่งมายิงครับบรูโน่ครับแทงต่อทะลุแล้วทะลุให้กับเบโลเข่าแล้วนฤทธิ์ซุปเปอร์เซฟโอ้โหสุดยอดจังหวะนี้ของนฤทธิ์ทวีคุณโอ้ยัง0-0ยังขึ้นนำไม่ได้ครับบุรีรัมย์เกมรับของ BG มีช่องแล้วครับแล้วเบโลเข่าไม่ล้ำหน้าด้วยครับดูครับบอลทะลุมาโอ้โหไปยืนห่างคนห่างน่าจะเป็นกุรันซูบาร่าเมื่อนิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่ว่านาริสยังยอดเยี่ยมบรูโน่แทงมาให้เลยครับเนี่ยครับเมน่าเอาไม่อยู่ซูบาร่าก็อยู่ไกลเกินไปแต่ยังมีนาริสทวีคุณครับสองสเต็ปคว้าไว้ได้ครับโอ้โหยัง0-0ครับแล้ว
ียเทพยังให้แล้วครับให้วสันทะลุไม่ล้ำหน้าขึ้นอยู่ว่าจะเปิดได้ดีแค่ไหนเท่านั้นมามีธนมาแล้วครับโอ้โหเป็นมาขวางโอ้จังหวะนี้ชาตรีมาเบิ้ลแต่โดนบล็อกออกไปได้โดยสุรีโอ้โหเกือบหงายเหมือนกันครับบุรีรัมย์ดูว่าสันทงแสงเปิดมาตรงนี้ยังไม่มีใครแล้วเนี่ยครับโอ้โหวิ่งเข้ามาทิศทางตรงกรอบด้วยนะครับไม่ติดสุรีเนี่ยเผลอๆหายเลยครับโอ้ชาตรีฉิมเลยวิ่งเข้ามาปาอย่างนี้ครับบอลน่าจะโดนแถวๆช่วงบันเอลนะครับโอ้โหบอลออกหลังครับวสันเปิดดีด้วยครับเปิดกะมาลุ้นว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเลยครับดูจังหวะปั่นครับปั่นเอาอ้อมกำแพงนะครับแต่ศิวรักษ์ก็เยี่ยมเหมือนกันคว้าไว้ไม่มีกระชอกเลยครับกำลังจะมีแต้มแรกจากบุรีรัมย์ครับบางกอกกลาสด้วยฝีมือของโค้ชเก่าของบุรีรัมย์เองครับอย่างอัศพลปุษปาคมครบ3นาทีไปแล้วนะครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้ทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0ในขณะที่บางกอกกลาสเหลือ10คนตั้ง23นาทีแล้วก็ต้านบุรีรัมย์ไว้ได้แบ่งไปทีมละแต้มนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับนฤทธิ์ทวีคุณครับผู้สาประตูของฝั่ง